สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world นะฮะวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคม2020อีกไม่กี่วันก็จะถึงปีใหม่เราก็จะ say goodbye 2020นะฮะลาก่อน bye bye 2020โหดร้ายมากเจอมาเยอะเจอทุกรูปแบบนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงจะผ่าน2020ไปได้ด้วยดีนะฮะและเราจะอ้าแขนต้อนยินดีต้อนรับ2021นะฮะหวังว่า2021คงไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่า2020แล้วนะฮะโอเควันนี้จ๋าจะมาพูดเรื่องอะไรอ่ะฮะวันนี้จ๋าจะมาพูดชื่อประวัติของเซียวชื่อนะฮะชื่อนี่คือแบบนามเวลาเราเรียกยศเขาเรารู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นคือเซียวเวลาถ้าเขามีถ้าเขาบอกยศเขามาเรารู้ทันทีเลยว่ายศนะฮะจ่าเชื่อว่ากองทัพเรือและโคสการ์ดสองกองทัพนี้เป็นสองกองทัพที่คุณบอกชื่อคุณชื่อคุณสามารถบอกตำแหน่งคุณได้ทันทีจ่าคิดว่ากองทัพอากาศนาวิกโยธินและก็กองทัพบกเขาก็จะเป็นยศเฉยๆและไอตัวแพทช์หรือว่าอะไรสักบางอย่างน่ะจะบ่งบอกว่านั่นคือสายงานของเขาแต่กองทัพเรือไม่เป็นแบบนั้นฮะกองทัพเรือเป็นแบบถ้าคุณชื่อพูดชื่อไปปุ๊บคุณรู้ทันทีว่าอ๋อคนนี้เขาทำงานอะไรนะฮะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าไอ้คำว่าชื่อเซียวเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เรารู้ได้ยังไงเหรอฮะว่าเขาพูดมาตรงนี้หรือว่าโค้ดตัวนี้นั่นคือยศเขาและก็คืองานของเขาจ่าจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับ IT นะฮะ IT แปลว่า information technician แล้วกันก็ทำงานพวก IT นะฮะถ้าเรามีคำว่า IT 1จะแปลว่าคนนั้นเขาเป็นคนทำงาน IT ยศเขายศจ่าเอกนะถ้า IT 2แปลว่าเขาเป็นคนทำงาน IT ยศจ่าโทถ้า IT 3ก็ง่ายๆทำงาน IT ยศยศจ่าตรีง่ายๆแบบนี้ฮะเราจะบ่งบอกได้เลยทันทีว่าสายงานและยศโดยการ1 2 3ถ้ามีตัว C หรือ CS หรือMC นะฮะก็ C ก็พันจ่าตรีก็CS ก็ Senior Chief หรือพันจ่าโทแล้วก็ MC ก็ Master Chief หรือก็เป็นพันจ่าเอกนะฮะเราจะบ่งบอกได้ทันทีคราวนี้เนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนนานมาแล้วนะฮะการที่คนจะได้เซียวเนี่ยมันไม่มีไทโทไงมันไม่มียศมันไม่มีบ่งบอกว่าคุณคือเซียวมีอย่างเดียวที่บอกคือตัวอกคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูชื่อเนี่ยอย่างจ่าจะชื่ออย่างนี้นะฮะ NC ก็คือสายงานจ่า C ตัว C ตัวที่2เนี่ยก็คือยศของจ่าก็รู้ว่าจ่าเป็นชีฟหรือเป็นพันจ่าตรีใช่ไหมฮะแต่คราวนี้มันจะมีวงเล็บนี่ก็คือว่าปีกพิเศษเรามีอะไรบ้างนะฮะเราก็จะมี SW ก็คือจู่โจมทางเรือแล้วก็จู่โจมทางอากาศนะฮะหรือว่าจะหาศัพท์อะไรใกล้เคียงไม่ได้ให้มันดูเท่ไปหน่อยนะฮะจู่โจมทางเรือและจู่โจมทางอากาศจ่าก็จะมี2อันตรงนี้ที่ติดปกส่วนเมื่อก่อนเนี่ยคนธรรมดาหรือว่าเซียวเนี่ยเขาก็จะเป็น BM2 ก็เป็นคนทำงานสาย BM นะ2ก็คือจ่าโทแล้วเขาจะมีคำว่าวงเล็บ SO เราก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ตัว SO ตรงกลางเนี่ยคือบ่งบอกว่าเขาเป็นเซียวใช่ไหมฮะเข้าใจหรือยังฮะหรือว่ายกตัวอย่างอีกที IT 1วงเล็บ SO คนคนนั้นเรารู้เลยทันทีว่าเขาเป็นเซียวแต่เมื่อ10ปีผ่านมาแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะคือทางกองทัพเรือได้ตั้งงานให้สายเซียวโดยเฉพาะจากเมื่อก่อนคุณจะเป็น MA เป็น NC เป็น IT ก็คือหลากหลายสายงานแล้วคุณสามารถไปทดสอบร่างกายแล้วคุณก็กลายไปเป็นเซียวนะฮะแต่พอคุณจบหลักสูตรมาคุณก็ยังถืองานสายงานเดิมอยู่ที่คุณเข้ามาตั้งแต่แรกแต่คราวนี้คุณก็จะได้ตัวพิเศษก็คือในวงเล็บก็บอกว่าคุณคือเซียวแต่เมื่อ10ปีมาแล้ว
ทางกองทัพเรือได้เปลี่ยนไปเลยนะฮะเขาให้มีงานสายเซียวโดยตรงเพราะว่ามันเข้ามากับสายงานของเขาเลยโดยตรงนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เขาเป็น IT ใช่ไหมฮะเป็นทำงานคอมพิวเตอร์แต่เขามีวงเล็บ SO รู้ว่าเขาเป็นเซียวแต่เขาจะไม่ได้ทำงานเป็น IT นี่เขาจะมาทำงานเป็นเซียวไงแล้วคราวนี้เวลาขึ้นขั้นหรือขึ้นยศมันยากไงเพราะว่าเขาไปแข่งขันกับคนที่เป็น IT ที่ทำงานในสายงานของเขามันก็ไม่แฟร์กันการเลื่อนขั้นเลื่อนยศมันก็เลยแตกต่างกันทางกองทัพเรือเลยตัดปัญหาไปโดยการที่ว่าโอเคเอาแบบนี้แล้วกันเราจะตั้งยศและก็ตั้งตำแหน่งของคุณไปเลยต่อไปนี้คุณไม่มีวงเล็บ SO อีกต่อไปคุณจะมี SO1 ก็คือ Special Operation First Class ก็คือจ่าเอก SEAL SO2 ก็คือ SEAL จ่าโทถ้า SOC นะฮะก็คือพันจ่าตรีเซียวนะครับมันก็บ่งบอกกันอย่างนี้เลยฮะที่จะเอามาพูดเพราะว่ามันได้มีช่วงสงครามอิรักอิหร่านนะฮะที่มีเซียวที่ได้เสียชีวิตไปชื่อหรือตำแหน่งเขายังไม่เป็น SO เพราะเมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไงฮะมันเพิ่งมาเปลี่ยนตอนที่2012-2013ประมาณนี้นะฮะได้มีงานสายตรงเลยฮะชื่อและนี่ก็คือชื่อประวัติของเซียวนะฮะมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละฮะแล้วก็เหมือนกันคล้ายๆกับสวิกด้วยนะฮะเมื่อก่อนนี่คนก็จะเป็น IT อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีวงเล็บ SB ก็จะบ่งบอกว่าคนคนนั้นคือสวิกแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้จะเป็น SB1 SB2 SB3 แบบให้รู้ๆเห็นๆไปเลยว่าอ๋อคนนี้คือหน่วยสวิกเหมือนกัน EOD ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนี่คุณจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นคุกเป็นพ่อครัวคุณก็จะมีวงเล็บ EOD อ๋อคนนี้คือเป็น explosive ordnance device เอ้ยหรือว่าดีไม่รู้มันคืออะไร disposal โอเคเขาทำงานสายนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฮะเขาก็จะเป็น EOD 1ก็คือ EOD จ่าเอก EOD 2ก็คือเป็นทำงาน EOD จ่าโทประมาณนี้เลยเหมือนกันฮะ Navy Diver ด้วยโอ้โหเห็นแล้วป่ะจ่าเอาหมดเลย Navy Diver ก็จะเป็น ND 1ก็คือ Navy Diver First Class ก็เป็นนักดำน้ำของกองทัพเรือจ่าเอกนะฮะกองทัพเรือเป็นแบบนี้แหละฮะแบบคุณฟังชื่อแล้วคุณดูว่าตัว1ตัว2ตัว3หรือว่าตัวเป็นตัว C หรือ SC หรือ MC คุณก็รู้ทันทีเลยว่าเขายศอะไรและความรับผิดชอบและหน้าที่คุณคืออะไรนะฮะโอเคครับก็ใครที่เคยได้อ่านสมุดเกี่ยวกับ Navy SEALแต่เขาไม่ใช่ว่า SO เพราะเมื่อก่อนนี้อย่างที่จ่าได้พูดไปมันคืองานต่างๆสายงานหลายๆสายงานจากที่กองทัพเรือมีแล้วคนกลุ่มนั้นก็มาทำสอบคัดเลือกพอสอบคัดเลือกมาเขายังถือสายงานเก่าของเขาอยู่แต่มันมีวงเล็บไงแต่เมื่อ10ปีที่ผ่านมาแล้วเราเอาวงเล็บออกแล้วก็ให้เป็นงานของเขาเลยนะฮะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะได้เคลียร์การสับสนระหว่างชื่อเรียกเซียวหรือว่าเฮ้ยทำไมมันมีวงเล็บ SO มันคืออะไรวันนี้หวังว่าทุกคนหรือว่าใครที่สนใจเรื่อง Navy SEAL จะได้หายสงสัยนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับและอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe ขอความกรุณาด้วยนะครับช่วยแชร์คลิปจ๋าหน่อยนะฮะกับใครที่อยากสนใจเรื่องทหารนะฮะวันนี้จ๋าขอลาก่อนครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม